หลังจากที่ทางร้านไทยอพอลเทนนะคะเสิร์ฟอาหารลูกค้าเสร็จแล้วทางร้านจะมาเตรียมน้ำจิ้มนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้มาจะทานกับแผ่นอ้อมจะจุ่มแบบน้ำจิ้มนะคะวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งนะคะก็คือหยดลงไปในน้ำซึ่งในน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำปกติผสมกับใบมะกรูดแล้วก็กลิ่นมะนาวเพิ่มความหอมแล้วก็กลิ่นกระเทียมไทยนะคะนี่แล้วก็จะดื่มน้ำแต่ว่าเข้าไปในปากแล้วก็นิดนึงนะคะในคนขายบอกว่าเติมมาใช้เช็ดได้ว่าอันนี้คือความสะอาดกุ้งนะคะแล้วก็เสียค่าคอมพอร์ตแล้วทำไมแล้วถ้าเกิดท่านที่สนใจที่จะมาทานอาหารของร้านไทยอพอลเทนนะคะจะใส่ที่ www.thaiapontent.co.uk ค่ะแล้วก็ติดตามเราได้ใน Twitter แล้วก็เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวออกมาไม่ได้เกี่ยวครับบ๊ายบาย